เราประทับใจที่สุดที่ตัดทำให้เราตัดสินใจมาอยู่ที่อีสานนี่ก็คือสังคมดีอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะเป็นสังคมที่มีความยุติธรรมเพราะเกิดมาทุกคนก็มีมัดทุกอย่างที่จำเป็นบางก็มีทีก็ไม่ถ้ามีทีทำเย็นไม่มีคำบัตรทองงานไม่มีคนอาคิดแน่เราเป็นขี้ขามัดเนี่ยถ้าเขาจ้างเรามีงานถ้าเขามาจ้างเราก็ตายคาที่เลยต้องไปขอทางจากรัฐบาลรัฐบาลจะเอาเงินชุบเชิญให้เรานะผู้ใหญ่มันก็มีนะคนที่อยู่อีสานเนี่ยมีที่มีอะไรแต่ทำไม่เป็นปล่อยที่รกร้าง มีปัญหาเรื่องแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาหลายแนวอยู่เนี่ยแต่นั่นพื้นฐานจริงๆคนอีสานก็อยู่ได้มันปัญหาอยู่กับระบบการศึกษาเพราะสมัยนี้เขาให้เขาสอนคนอยากให้อยู่ยังสี่ได้มันบอกบ้านนอกเขาสอนแต่คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษซึ่งไร้ประโยชน์เนี่ยในชนบทเด้แต่สุดยอดอยู่กรุงเทพมันจำเป็นเด้เพราะคนกรุงเทพมันต้องเป็นขี้ข้ามันไม่มีทีนะสำคัญคือคนชนบทคือไม่จำเป็นกับเรื่องพวกนี้แต่เขาสังคมมันเป็นแบบทำไมนี่เขาเรียกว่าอะไรโลกอภิวาทใช่ไหมจะให้ทุกคนไปอยู่ในเมืองนะให้ไปหาเงื่อนเป็นปัจจัยหลักในชีวิตเนี่ยชนบทหนึ่งเงื่อนมันหายากเนี่ยแต่ปัจจัยอื่นก็มีมาอาหารก็สุดยอดเนี่ยอาหารก็มีสะอาดฟรีนั่นแหละมันจริงๆไม่มีที่ก็อยู่ได้แล้วไปแย่ไข่มดแดงเฉยๆก็ได้วันละ400กว่าบาทนะ นั่นแหละไปเก็บเห็ดนั่นแหละช่วงนี้เห็ดออกอยู่แบบวันละ200กว่าบาทนะสำคัญที่สุดมันต้องขยันชนบทมันดีมันไม่มีข้ออ้างจะอ้างว่าไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่เกี่ยวจะอ้างว่าพ่อแม่ไม่รวยก็ไม่เกี่ยวพ่อแม่ก็มีที่แล้วก็อาหารธรรมชาติเหมือนเยอะคนขยันได้หลายคนขี้เกียจได้น้อยคนที่ไม่มีอบายมุขก็เก็บได้หลายคนที่มีอบายมุขก็ไม่เลือกหรอกก็แค่นั้นคือหนึ่งอิสรภาพคนอีสานเกิดบนแผ่นดินของเจ้าของเลือกทางเดินในชีวิตได้อันนี้ผมถือว่าอิสระจริงๆนะและสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคนอีสานเกิดในสังคมที่มีความยุติธรรมพื้นฐานชีวิตมันเท่าเทียมกันหมดทุกคนก็มีบ้านที่งานอาหารสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีสุขภาพดีแค่นี้ก็พอแล้วสังคมสงบสมานฉันท์กันได้สองเรื่องนี้แหละอิสรภาพกับความยุติธรรมในสังคมหายากที่สุดเลยแต่คนอีสานเกิดมาก็มีมาแล้ว